รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาวเจ้าถิ่นพาพวกเรามาถึงถิ่นครับพร้อมกับพระเอกคู่ใจของเจ้าหล่อนตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนที่มาทัศนะยังไงต่อนะออฟมันทำไมเอามือมาเย้เฮ้ยเก่งอ่ะจริงๆเขากินกันอ่ะเขาให้หัวกินไหมให้หัวเหรอทุกเช้าวันเสาร์นะครับผม 9:30 น.เจอกับรายการเบรคครับวันนี้แขกรับเชิญเป็นสาวสวยที่เป็นนางเอกของค่ายตัวท็อปด้านการเปอร์ฟอร์มการแสดงสาวยุทธยาตั้งแต่เกิดเขาคนนั้นก็คือได้สาวน้ำตาลทิพย์นารีนั่นเองสวัสดีค่ะอีกฝ่ายยังเนี่ยเป็นพระเอกของค่ายเราก็คือพระเอกจากเรื่องมูอายูใครคือเขาคือเขาอีกคนเธอคนนั้นคือฉันเธอคนนั้นเธอคนนั้นคือฉันอีกคนโอเคเจอคนนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับคริสพีรวัตรพาผมไปเที่ยวหน่อยพี่ออฟวันนี้ได้เลยคริสเนี่ยเคยไปอยุธยาหรือเปล่าผมไปแค่แบบตอนแบบโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วถามทางน้ำตาลมาดีกว่าอูแวะที่อยุธยาเลยเหรออูแวะเลยอ่ะตอนมัธยมเลยก็อยู่อยุธยาเหรอใช่ค่ะแล้วก็พอมาเรียนมหาวิทยาลัยเราก็ค่อยเข้ามาที่ในกรุงอ๋อปางงั้นเดี๋ยวรีบขับดีกว่าพระนครศรีอยุธยายังอีกไกลแต่ท่านเต็มไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า All New Nissan Almera เนี่ยเครื่องเขาแรงเร่งแซงได้ทันใจแล้วบอกเลยว่านั่งให้สบายทำใจให้ดีๆแป๊บเดียวก็ถึงโอ้ยแรงจริงตลาดน้ำอยุธยาตลาดน้ำย้อนยุคแบบโบราณแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแบ่งโซนกิจกรรมออกเป็นหลายโซนทั้งนั่งเรือชมบรรยากาศเดินถ่ายรูปตามมุมต่างๆชิมช็อปอาหารและของที่ระลึกรวมถึงการขี่ช้างชมโบราณสถานเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มาทีเดียวก็ได้สัมผัสถึงชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของไทยได้อย่างดีถึงแล้วเพื่อนสาวเจ้าถิ่นพาพวกเรามาถึงถิ่นครับพร้อมกับพระเอกคู่ใจของเจ้าหล่อนวันนี้จะพาพี่มาทำอะไรจ๊ะที่นี่วันนี้ก็จะพามาแบบว่าล่องเรือชมวิวทิวทัศน์แห่งเมืองอยุธยาเมื่อกี้เห็นน้ำตาลบอกว่าของดีที่นี่คือมาที่นี่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยใช่ว่าเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันตรงนู้นดีกว่าเพื่อนพาไปที่นู่นมาเกาะไหลกันมาไปไปครับ30แล้วเลิกเล่นเถอะไปนี่เป็นมุมถ่ายรูปพี่ใช่เพื่อเธอเคยถ่ายกันไหมวันนี้อยากถ่ายอยู่แล้วมาดิว่าเป็นเมืองบ้านเกิดของน้ำตาลมาอันนี้คือถ่ายที่ National Geographic มาก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ยังไงยังไงอยากไปกรอบทองมีกรอบทองอันนี้คือถ้าลูกหลานเรามาดูนี่คือเป็นรูปบรรพบุรุษอะไรเก็ตปะเอาใหญ่ๆหน่อยเอาใหญ่ๆเอาแบบนี้เอาแบบนี้เลยเอาขาวดำเราจะได้ดูเป็นแบบคนที่ตำนานดูตำนานเอาเป็นรูปแนวตั้งครับแต่ว่าใส่กรอบแนวนอนใช่แต่ว่าล้อเล่นครับผมล้อเล่นเขาแถมมา2แนวให้เราเลือกอ่ะมีอะไรบ้างฮิปฮอปแล้วก็มีแจ๊สแล้วก็เล็กเก้มีอ๋อเล็กเก้ก็มาเอาแบบนี้ครับเอารูปนี้เลยก็ได้ครับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเรือก่อนดีกว่าระหว่างรอรูปได้ไปครับไปค่ะเดี๋ยวมาเอานะครับผมไม่ได้มาหลอกสายนี้จ้ะลูกหนูมากับใครนะเนี่ยคะผู้ปกครองมาหรือเปล่าแม่หนูหายตอนที่น้ำตาลพอมาเรียนมสวที่กรุงเทพค่ะคิดถึงบ้านกลับมาบ้านบ้างมั้ยคิดถึงบ้านเกิดก็แบบกลับมาบ้านจริงๆก็กลับหาคุณพ่อคุณแม่ทุกอาทิตย์ที่ว่างนั่นแหละตอนอยู่กรุงเทพร้องเพลงไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันกลับไปบ้างไหมปกติสุราเราเป็นคนที่ไหนอะเราจะไม่ค่อยแบบเราจะไม่ค่อยไปเที่ยวที่นั่นเพราะเหมือนนักท่องเที่ยวมันเยอะเราใช่คือปกติถ้าจะเที่ยวในอยุธยาก็จะเที่ยวแบบว่าวัดแบบไหว้พระเก้าวัดอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนแบบเวลาคนท้องถิ่นเขาก็จะรู้แหล่งที่มากกว่านักท่องเที่ยวใช่ใช่สมมตินึกถึงอยุธยา
คริสสมุทรถ้าจะบอกต้องมาอยุธยาจะนึกถึงอะไรบ้างเวลาจะมาเที่ยวคือผมมาอยุธยาล่าสุดน่าจะนานมากๆแบบเด็กที่เราอยู่โรงเรียนพามาทัศนศึกษาเคยมาทัศนศึกษาอยุธยาและซื้อดาบไม้ไหมครับซื้อดาบไม้ปั้นกับเพื่อนจนผุแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็ไม่อยากจะเลิกด้วยที่ไม่ได้ดีด้ามไม้กวาดเป็นด้ามไม้กวาดแบบเป็นลายๆน้ำตาลใช่ผมซื้อธนูกับดาบสองก็มีธนูด้วยแล้วก็มีปลากระเพียนปลากระเพียนไม่ต้องซื้ออันนี้รู้จริงหาได้กินดีกว่าแวะลงมาร้านแรกเลยครับเฮ้ยไข่นกกระทาของโปรดผมเลยเฮ้ยงั้นเราทำกินกันเองมั้ยคุณลุงขอตอกร้านนึงได้ไหมผมกลัวจะเป็นไข่นกกระทาสีเลือดอะครับพี่เต้เขาบอกว่าผู้ชายที่ทำอาหารเป็นน่ะคือผู้ชายมีเสน่ห์ใช่โอ้ยได้รอดเสน่ห์มาว่ะเสน่ห์มาปัญญาเกิดมาเกิดมาพี่เราทำอาหารเป็นไหมทำได้แต่เคยเห็นพี่แบบทำอาหารด้วยกันกับพี่เตยคือกลัวจะพังกันเลยนะสายเตรียมแล้วเป็นสายปรุงแล้วจะเป็นเตยกับคุณอาร์มพี่อาร์มน่าจะต้องแค่ชำนาญบ้านของจริงแต่ผมพุ่งตรงนะเดะโอ้ยได้อยู่ลงไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะโดนยิงโดนยิงจบรับรองดีกว่าไม่เป็นไรกูถึงอยู่ตรงนี้ไงเราได้รู้จักวิธีการทำไปแล้วนะครับแล้วพอรู้ว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับซื้อกินจะง่ายที่สุดนะครับแต่ทำไมรู้ว่าเสี่ยงแต่เราต้องไงต้องขอลองแต่ว่าอ่ะร้านนี้พี่เตได้คะแนนไปนะว่าตอกไข่ได้คิดจ๋ายังไม่ได้จ่ายเงินฉีดแล้วเหรอแล้วใครจ่ายเงินมีเงินนี่ไงเจ้าถิ่นเขาเลี้ยงในเรื่องรับบทเป็นแฟนตัวจริงเป็นแม่ไปที่ร้านต่อไปดีกว่าค่ะเรามีคาวแล้วเราก็ต้องมีหวานใช่อันนี้ต่อไปเนี่ยคือร้านของหวานอันนี้ไข่ครกอันนี้ขางครกแต่ว่าผมกับเตเนี่ยพอมีความรู้เรื่องขนมไทยบ้างเรามาถามคริสดีกว่าว่าขนมชนิดนี้เรียกว่าอะไรใบให้เป็นบุญที่ไม่ค่อยมีเงินละแบบเหมือนแบบช่วงมันใช้เงินเยอะช่วงต้นเดือนเป็นบุญที่ตากแดดนานๆบุญแห้งบุญมันทำไม่มีเงินแล้วเขาเรียกว่าบุญไงบุญกรอบแล้วเขาเขียนไว้อยู่เนี่ยอันนี้ถามคิดอันนี้น่าจะหนึ่งสร้างขนมอะไรอะไรขนมผิงชอบกินอะไรกันบ้างดีกว่าพี่ชอบขนมผิงชอบอมให้มันละลายในปากแต่ว่ามันหิวน้ำอ่ะเวลาใช่มันจะหิวน้ำผมชอบกินขนมกล้วยชอบในเด็กเลยขนมกล้วยขนมตาลทำไมชอบกินขนมกล้วยผมคือชอบกินกล้วยมากๆอยู่แล้วหนูเป็นคนยุทธยาหนูชอบกินขนมไทยพวกนี้ไหมจริงๆขนมกล้วยขนมตาลอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีขายแบบทั่วไปยังมีกรอบอ่ะจริงๆแล้วหลายๆคนก็จะมีติดบ้านเอาไว้กินแบบว่ากินข้าวคำมีกรอบคำอะไรก็มีจริงเหรอจริงแล้วในน้ำตาลชอบกินอะไรมากสุดของโปรดมีปะชอบกินขนมตาลกับหมี่กรอบหยิบเลยหยิบเลยเดี๋ยวน้ำตาลจ่ายเองอันนี้เรียกป้นแล้วนิดนึงเนาะแต่ว่าพี่อ๊อฟชอบกินขนมหวานถูกไหมใช่ชอบมากมันถึงอ้วนนี้ไงมันถึงอ้วนนี้ไงเฮ้ยโทษครับเพื่อนเมื่อกี้แล้วครับเฮ้ยเอาหน่อยนะโอเคมาถึงร้านที่เราย้อนไวกันหน่อยตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนที่มาทัศนะทัศนะทัศนะยังไงต่อนะอ๊อฟมันทำไมรู้สึกทุกคนแหละต้องซื้อต้องซื้อดาบใช่เป็นดาบไม้แบบนี้ไม่แต่สมัยก่อนอ่ะมันใหญ่กว่านี้ลองย้อนไวสมมุตินะถ้าเราเป็นเด็ก4คนเราเดินมาให้เจียงกาว่าเราจะหยิบอะไรอย่างแรกสมมุติเราเดินมาพ่อแม่พามา1 2 3ก็ตอนหยิบอะไรอย่างเงี้ยตอนหยิบอันนี้ตอนเด็กชอบใส่อันนี้มากตอนเด็กผมชอบมากชอบเล่นแบบนี้พี่ผมชอบอีกมากกลับไปบ้านก็เอาละเนี่ยเนี่ยทำอะไรไม่รู้ว่าทำเนี่ยแค่นี้ฮะแล้วก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันคืองูจริงๆอ่ะบ้าอะไรครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปเที่ยวชมตลาดน้ำอโยธยาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มารับรูปกันผมเปิดอันนี้ให้น้ำตาลเปิดรูปหนึ่งหนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรเลยพี่โกงกันเนี่ย
แต่ว่ารูปนี้ก็น่ารักนี่ก็น่ารักนะเอาไป2รูปเลยแล้วกันคิดเอารูปนี้ไปน้ำตารูปนี้ไปเอารูปนี้ไปเดี๋ยวพี่เอารูปไปแล้วไปตั้งไว้ที่บ้านนะแล้วก็ไปเอาครอบครัวนี้ไปเดี๋ยวไอ้เตดูมือเตดิทุกคนดูมือเขาครับพี่เตไม่ต้องจับจริงๆมันไม่ร้อนเบนครับเบนครับ All New Nissan Amira มาเราจะมาขี่ช้างกันกลัวมะกลัวผมไม่กลัวน้องกลัวจริงเหรอทำไมอ่ะกลัวตรงไหนของมันเกิดมาไม่เคยขี่ช้างเคยแบบว่าเคยแบบลองคือกั้นใจแบบว่าถ่ายรูปเรางวงมารัดอะไรเงี้ยคล้องไงคล้องบางทีก็ยกเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างวงรัดแต่ว่างวงรัดนี่ซ้อมมาตึกแล้วนะนี่ซ้อมมาตึกแล้วนะโอ้โหว่าคุณนี่อะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นช้างแต่ว่าอยากให้รู้ว่าทุกคนนึกถึงช้างให้ทุกคนพูดคำต่อช้างใครมีช้างในจินตนาการว่าไงบ้างช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวเป็นนิมิตคริสเห็นช้างขี้ตามช้างน้ำตาลช้างกูอยู่ไหนเอ้ยช้างกูอยู่ไหนกันแล้วคุณอ่ะช้างไม่รู้อะไรบ้างเลยเพี้ยนไหมเพี้ยนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะเปลี่ยนทุกอย่างที่น้ำตาลเคยเชื่อจากการที่กลัวช้างใช่ไหมวันนี้ช้างจะกลัวน้ำตาลช้างดูแล้วลองเปิดใจกับมันแล้วลองมีดาบหนึ่งอันอยู่แล้วอยู่กับเต้โอเคเดี๋ยววันนี้น้ำตาลขึ้นกับเต้เลยเดี๋ยวให้เต้คอยปกป้องจริงเหรอเดี๋ยวนะเคยขึ้นช้างทั้งคู่ปะเนี่ยเคยขึ้นไม่เคยขึ้นช้างเลยแต่เกิดมาอ้าวไม่เคยเลยหรอไม่เคยแต่ก็ไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่าต้องไปดูใกล้ๆก่อนโอ๊ยน้ำตาลไปกับพี่เต้อะก่อนนะแล้วเฮ้ยอันนี้ตัวน้อยตัวน้อยก็ได้พี่จะลองดูว่ามันเป็นไงพี่ลองขึ้นก่อนสิเหยียบได้เลยเหรอครับได้เดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวน้ำตาขึ้นก่อนเปล่ามึงอ่ะขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอจับน้องอุ้ยไม่อยากไม่กล้าเหยียบเลยอ่ะน้ำตาลมาเดี๋ยวละพี่ครับอันนี้เหยียบเขาไม่ว่าไม่โกรธเลยใช่ไหมไม่ว่าเหยียบก็ได้อุ้ยกลัวพี่เต้น้ำตาลกลัวพี่เต้ขยับไปนิดนึงน้องจะหนักโอเคที่เขาบอกว่าชอช้างวิ่งหนีอ่ะไม่ได้ช้างวิ่งนะเราวิ่งจะหัดจะอุ้ยจะเป็นเร็วขึ้นยังไงวันนี้น้องอ่อนขึ้นแน่พี่เต้ทำแบบนี้เขาสัมผัสได้ไหมครับว่าเรากลัวงั้นเราลองชิวๆดินี่นะครับคือการขึ้นช้างครั้งที่ประมาณครั้งที่2ครั้งที่3ใช่ครั้งที่2ของผมครั้งที่2ครั้งที่2เลยพี่ผมเคยขึ้นครั้งเดียวแต่ที่ผมขึ้นเนี่ยไม่ได้แบบว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ป่ะตัวเล็กนี่เหรอเออมีตัวเล็กลูกช้างเลยที่ผมขึ้นอ่ะเสียวไอ้เตดูมือเตดิทุกคนดูมือเขาครับพี่เตไม่ต้องจับจริงๆมันไม่ลนพี่เตก็เก่งเลยนะโอ้โหจับซะแน่นเดียวโอเคมั้ยความรู้สึกกลัวครูเลยอ่ะพี่ต้องพูดอะไรพี่ไม่รู้จำเลยไม่ได้เธอแล้วฉันอ่ะเขาบอกให้พี่เตถือกล้องใช่ป่ะพี่เตคือกลัวจับแน่นเลยอ่ะชิวๆค่ะคือเรามันโยกๆเนาะเฮ้ยแต่เท่เหมือนกันน้ำตาลพี่อยากขายเซลฟี่กับน้ำตาลหน่อยวู้วู้เอาจริงพี่เต้เลิกกลัวก่อนเลิกจับก่อนจริงๆหนูจะหล่นเพราะว่าได้ปะเฮ้ยเฮ้ยรูปดีอ่ะพี่เต้ดีปะชอบอ่ะเฮ้ยแต่ช้างก็มีขนเหมือนกันนะแข็งอ่ะกลัวมันเปลี่ยนในสิ่งที่เคยเชื่อเลยเพื่อนกูดูเพลินมากดูชอบดิไปทางต้นอ้อเร่งฝีเท้าเข้าพูดเล่นพูดกลัวไม่เออกลัวทันทีโอ้ยขี่ช้างซิมวนขนาดวันนี้พาน้องมาแบบขี่ช้างชมเมืองเหรอคะเอาจริงป้าอยากให้น้องอ่ะไปลงน้ำแล้วเราก็แบบอยู่ในน้ำกับน้องด้วยต้องตื่นเต้นสองคนข้างหลังตอนมันลงมาเนี่ยเฮ้ยพี่เต้จังหวะนี้คือเฮ้ยตรงนี้ต้องถ่ายรูปแล้วตรงเนี้ยโอ้น้องเขาสนุกก็แหละดีหนุกมากผมชอบความรู้สึกดีมากเลยคริสออฟคริสออฟรูปนี้สวยรูปนี้สวยเลยอุ้ยอุ้ยเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกอุ้ยน้องเขาเด็ดดอกบัวดิเฮ้ยเฮ้ยเก็บดอกบัวได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเก็บมาขั้นด้วยอ้ยน่ารักอ่ะ
อเจ้าอเจ้าอเจ้าคุณพี่อุ๊ยแต่ว่าตัวเธอเก่งอ่ะแล้วตัวนี้เด็ดปะเด็ดเวอร์ยังไงคะเห็นเปล่าช้างช้างยืนพักขานี่เฮ้ยเด้อไม่ธรรมดาอยู่แล้วเก่งเปลี่ยนความคิดไหมน้ำตาลเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อป่ะแต่ว่าเปลี่ยนทุกอย่างเลยไม่กลัวแล้วตอนนี้น้ำตาลมันไปแล้วไม่ต้องกลัวโหตัวเองนี่คือเกาะแน่นเลยอ่ะพี่เต้ไม่ต้องจับจริงๆมันไม่ร้อนไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่พูดจริงหรอผมเคยเชื่อผมไม่เคยขึ้นช้างเหมือนกันการน้ำตาลเป็นครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ทรงตัวไม่ได้ยากว่ะไม่ได้ยากเพราะว่าเขาล้างไม่แน่นอยู่แล้วไงแต่ว่าเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่อจริงตอนแรกเชื่อว่าไงว่าน่ากลัวอย่างเงี้ยเชื่อว่าน่ากลัวเชื่อว่าแบบจะไม่ขึ้นในชีวิตนี้เรามีความเชื่อว่าฉันจะไม่ขึ้นหลังช้างแต่ว่าขึ้นแล้วลงไม่ได้เลยทีเนี้ยนั่นมันเสือไอ้คิมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ชอบถ้าจะมีปัญหาคือถ้าเกิดขึ้นช้างตัวสูงมากๆเนี้ยผมจะกลัวเพราะว่าผมไม่ชอบไปที่สูงเฉยเดี๋ยวจะให้น้ำตาลกับคริสนะครับผมไปทำความรู้จักกับช้างให้มากขึ้นโดยการให้อาหารนะครับผมนี่คือสำนวนอะไรครับคุณอ๊อฟอ้อยเข้าปากช้างโอ้ยกลัวค่อยน้ำตาลมาเร็วเอาเร็วน้ำตาลเร็วไม่ตกไปสิตกไปเลยลูกไปดูก่อนดูก่อนแต่เท็กเจอร์เขาเหมือนแบบดูใกล้ๆดิน้ำตาลดูใกล้ๆน้ำตาลดูใกล้ๆลงเร็วเอามือมามันแข็งอ่ะเธอจะเอายังไงกับฉันลองมาเธอจะเอายังไงกับฉันไม่รู้เธอมาด้านไหนโอ้ยโหดมันดีมากมันก็อยากลองไงพี่เต้น้องน่ารักอ่ะผมอยากถ่ายรูปให้หน่อยดิได้ดิเธอให้น้องอุ้มได้ไหมอุ้มเลยเหรอไม่อย่างนี้พี่ไม่ถ่ายนะแชะอย่างนี้พี่ไม่ถ่ายเย้เฮ้ยเก่งอ่ะโอ้ยเก่งอ่ะเขาใหม่ได้ไหมลูกเขาใหม่ได้ไหมครับโอ้ยเสียวเหมือนกันนะเอาดีน้ำตาลอยากบินได้อ่ะครับไม่เฮ้ยเธอลองดูดูเสียวยิ้มดิอ่ะพูดสั้นทำไมมันกดไม่ได้วะขอบคุณครับมันต้องกดตรงนี้ป่ะใช่ไอแต่ตรงนี้ทำไมเราถึงมากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากันล่ะครับน้ำตาลที่นี่เขาดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเหรอกรุงเทพเลยไม่มีห้อยขากันไม่มีไม่มีเป็นไปได้ไหมว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเซนครับเซนครับAll new Nissan Amira. ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของอร่อยขึ้นชื่อที่มาพร้อมกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยามีจุดเด่นที่ต้องนั่งห้อยขาระหว่างกินไปด้วยรับรองว่าอิ่มทั้งอาหารท้องและอาหารตาแน่นอนโอ้ my god นี่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขานี่คุณลงไปทั้งตัวเลยอันนี้จริงๆเขากินกันอ่ะเขาห้อยหัวกินนะห้อยหัวเหรอห้ามแทบไม่ทันไปเรามากินข้าวกันดีกว่าไหนๆเราก็ไปเที่ยวกันมาแล้วพี่คริสครับน้องออฟอยากกินหมูสเต๊กสัก8ไม้หมูสเต๊ก8ไม้รอสักขี้ครับครับคู่ครับก๋วยเตี๋ยวไม่ผักไม่เส้นไม่น้ำได้ครับพี่ไม่เอาอะไรเลยใช่มั้ยอ๋อให้เขียนมาพี่เขียนข้างล่างเองพี่คัดลายมือได้ที่1ไม่ได้มีผลอะไรกับการสั่งก๋วยเตี๋ยวน้องจ๋าผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรครับทำไมเราถึงมากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากันล่ะครับน้ำตาลที่นี่เขาดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเหรออ๋อจริงๆอ่ะเขาดังแต่ว่าน้ำตาลไม่เคยมากินเลยนะเนี่ยเห็นปะคนในจังหวัดจะไม่เคยเที่ยวแบบที่ได้ยินมาว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไม่ได้มีแค่ที่นี่ไงเพราะว่าที่พิษณุโลกก็ดังเหมือนกันเรื่องก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอ๋อเคยไปกินที่พิษณุโลกอร่อยแซ่บเลยนั่นน่ะดีไม่แต่ที่กรุงเทพเลยไม่มีห้อยขาเลยไม่มีไม่มีเป็นไปได้ไหมว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอ่ะไม่มีเพื่อนมีปลาเสือไหนใช่อันนี้คือเสือปลาเสือน้ำเสือพ่นน้ำแล้วเสือตอเป็นไงเสือตอจะใหญ่กว่านี้เฮ้ย
เฮ้ยมันตัวใหญ่เป็นเสือพ่นน้ำที่ใหญ่มากนู่นนู่นนู่นเฮ้ยดูนี่มีปลาสีน้ำเงินอ่ะนั่นแหละปลาตีนปลาตีนยังโกรธตอนนั่งช้างอยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะคือนึกว่าจะดูแลเราเข้าใจป่ะเพราะเราก็กลัวตอนแรกดูไกลๆนึกว่าฟิลแฟนแต่เปล่าเลยหน้าสั่นอย่างเงี้ยสั่นจริงถ้าสมมติวันนี้มาเป็นเดทแรกนะไม่ครบต่อเลยเลิกเลิกเลยพี่กับช้างเลือกใครเลือกช้างเพื่อนก็มีอะไรติดฟันปะไม่มีนี่หันไปหากล้องทุกคนผมมีอะไรติดฟันครับไม่มีนะพี่ไม่มีฮะจะเลิกคบได้ยังเพื่อนคนนี้พี่ว่าอร่อยมันอร่อยอยู่แล้วแต่ได้บรรยากาศด้วยยิ่งกว่าเดิมอันนี้ดีเพื่อนจ๋าจ๊ะช้าแปะให้หน่อยดิเมื่อกี้ถ่ายรูปเยอะอะแล้วแต่ผมจะหมดเหมือนกันอ่ะใช้ผมหน่อยดินี่ไม่ต้องแย่งกันเพราะว่า All New Nissan Almera เนี่ยเขามีที่ชาร์จแบตหลายหัวมากๆคุณดูข้างหลังครับเฮ้ยฟังมากแม่ปกติมันดูมีไม่เยอะขนาดนี้รู้ป่ะ All New Nissan Almera มีเออแต่ไม่แล้วหรอกผมไม่ชาร์จหรอกเพราะผมไม่มีแบตหมดนะครับเพื่อนแบตผมเต็มตลอดเดี๋ยวแล้วงั้นไม่แบตหมดเหมือนกันหรอกแต่ว่าแบตโทรศัพท์ฉันหมดเป็นไงน้ำตาลคริสวันนี้หนุกไหมครับไม่ปกติผมไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะพูดเลยแบบขึ้นช้างวันนี้ก็เปิดโลกเหมือนกันใช่วันนี้ถือว่าเปิดโลกเลยครับถือว่าโอเคครับสนุกมากแล้วยิ่งคอมบิเนชั่น4คนเนี่ยยิ่งไม่เคยมาได้กันเลยอย่างมากกันสมมุติยากมากก็คือสนุกคูณ2คูณ3คูณ4ไปเลยขอบคุณออนิวนิสัยมิราชก่อนใช่แล้วก็ไม่มีเค้าเนี่ยเราก็ไม่ได้มาสนุกในวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวด้วยกันผมได้มาเที่ยวกับพี่ๆเลยความสนุกยังไม่หมดเท่านี้ติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าฉันจะเป็นตัวร้ายที่พี่เตเนี่ยจะตามจีบฉันฉันเนี่ยจะชอบคนนี้แต่ว่าคนเนี้ยก็จะชอบโอ้ให้คนอื่นชอบตัวเองของคนเลย ไม่ชอบกันชอบการแย้งเก็บพี่เก็บทำได้สิบถึงไหมแม่เดี๋ยวก่อนครับทุกคนก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ไม่น่ามีน่าจะมีตรงนี้